ไปตอนที่การแข่งฟุตซอลลีกในบ้านเรานะครับซึ่งแน่นอนทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาเราถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์แล้วต้องบอกเลยนะ้องปอการแข่งข,ขันกําลังเข้มข้นนะครับในแง่ของการลุนช้์แล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในมัชเดย์ที่20ครับปรากฏว่าในเกมที่บลูเวฟบชนบุรีเปิดบ้านแพ้แบล็กเพลย์ยูเนเต็ดไป2ต่อ3นะครับเป็นมชที่มียอดวิวรวมทุกช่องทางสูงที่สุดเลยครับ โดยฝ่าจากการแข่งขันศึกฟุตซอลไทยลีกฤด,ดูกาล2023ก็ได้ออกมาเปิดเผยยอดการรับชมทางออนไลน์รวมทุกช่องทางครับในการแข่งขันแมชเดย์ที่20เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง7คู่โดยมียอดเรตติ้งรวมสูงสุดเนี่ย1 1 7 3 5 5 1วิวครับนี่ ผมอ่านแบบไม่ให้ตกไปแม้แต่วิวดีกเลยนะไ,ได้เลยในขณะที่เกมการแข่งขันครับที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเป็นเกมบิ๊กแมชที่สนามบลูเว็บอารีนาเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับในเกมที่บลูเว็บชนบุรีแพ้ให้กับแบล็กเทลยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ3ครับโดยคู่นี้เนี่ยมียอดเข้าชมทางออนไลน์รวมทุกช่องทางอยู่ที่5 9 7 3 4วิวครับอนอกนักะ นอกเหนือจากนั้นแล้วครับเกมคู่ระหว่างบลูเว็บชนบุรีกับแบล็กเพล่เนี่ยก็ยังมีผู้ชมเข้าชมในสนามสูงที่สุดใน matchday ที่20นะครับโดยมียอดผู้เข้าชมในสนามอยู่ที่896คนแล้วก็มียอดจำหน่ายบัตรผ่านประตูรวมอยู่ที่2,380บาทแล้วก็ยอดจำหน่ายของที่ระลึก5,951บาทครับเนี่ยครับโอปอถ้าดูให้ดีเนี่ยเอาเป็นว่า ยอดผ่านประตูยังสําคัญน้อยกว่ายอดของที่ระลึกนะถูกต้องคะอ่ะก่อนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าความคึกคักที่มันเกิดขึ้นสําหรับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดคนดูไม่ว่าจะเป็นในสนามนะหรือแม้แต่ช่องทางออนไลน์ในระยะหลังเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นแล้วเรื่องนี้มันก็ส่งผลดีไปกับตัวสมสรด้วยนะคะครเรื่องของการจําหน่ายบัตรเข้าชมการจําหน่ายของที่ระลึกต่างๆซึ่งตัวเงินเหล่านี้มันก็จะกลับเข้าไปพัฒนาในส่วนของทีมของเขากันต่อด้วย ครับแล้วก็พอพูดถึงสา,าการก็ยิ่งสนุกนะครับอย่างที่เราแจ้งมาตลอดว่าสนุกตรงที่ว่าถ้าข้ามเนี่ยนำแบล a กเพลสองแต้มแต่ว่าโปรแกรมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูให้ดีนะครับก็ต้องชมคนวางโปรแกรมเหมือนกันนะค<อ>ือแบล็กเพล r เนี่ยเล่นก่อนตลอดพอเล่นก่อนก็ พลิกกลับมานำให้มันได้ลุ้นตลอดอ <c oughs> แต่ว่าถ้าข้ามต้องมาชนะ <c oughs> ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สาการล่าสุดท่าข้ามยังนำแบล็ k พ e ลสองแต้ม <c oughs> แล้วเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก6นัดนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้รอติดตามว่าตารางคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามกันไว้ด้วยนะคะหน้าจอ TS p o r t 7ของเรารวมไปถึงแอปพลิเคชัน t s p o r t 7ค่ะครับ